ทวีเผยคดียาเสพติด3จว.ใต้ติดคุก 5,000 กว่าคนคุมประพฤติในชุมชนอีก 6,000 คนทวีเผยคดียาเสพติด3จว.ใต้ติดคุก 5,000 กว่าคนคุมประพฤติในชุมชนอีก 6,000 คนย้ำสกัดนำเข้าจากภาคเหนือป้องกันภาคใต้ไม่ให้เป็นทางผ่านส่งไปประเทศเพื่อนบ้านวันที่24กุมภาพันธ์2567พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางมายังอาคารลานพิกูลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะเช่นพลตำรวจโทพัฒนวุฒิอังคณาวินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายกมลศักดิ์ลีวามะส.ส.พรรคประชาชาติจังหวัดนราธิวาสและโฆษกพรรคประชาชาตินายธนาวิทย์ชัยยานุพงศ์คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคประชาชาติและอดีตนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสร่วมงานวันรวมพลังมวลชนแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้นราธิวาสโดยจัดขึ้นจากความร่วมมือของพลเอกวิชาญสุขสงฆ์อดีตเสนาธิการทหารบกในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดกับกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายหลังกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้นำงบประมาณให้ภาคประชาชนดำเนินการพบว่าบรรลุเป้าหมายสามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้โดยเฉพาะในเขตชุมชนและหมู่บ้านต่างๆด้วยการนำผู้เสพไปเข้าทำการบำบัดยังศูนย์สองแห่งคือศูนย์บ้านแสนสุขและศูนย์อุ่นไอรักในพื้นที่จังหวัดปัตตานีทำให้ผู้เสพกว่า 5,000 รายเลิกยาเสพติดได้ 100% รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนติดตามพฤติกรรมไม่ให้กลุ่มดังกล่าวเข้าไปมั่วสุมซ้ำอีกโดยมีผอ.เฉลิมชัยสิทธินวลผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าคอยเป็นที่เลี้ยงในการปรึกษาหารือข้อกฎหมายหากมีความจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มพ่อค้าหรือเอเย่นที่เป็นต้นตอของการแพร่ระบาดจนปัจจุบันสามารถขยายผลไปสู่เรือนจำที่มีผู้ต้องขังยาเสพติดลดลงอันเนื่องมาจากผู้ต้องขังส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสพได้ถูกแยกมาทำการบำบัดกิจกรรมภายในงานมีการถ่ายทอดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านระบบซูมไปยัง9กลุ่ม16จุดเช่นสำนักงานเทศบาลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสำนักงานอบต.ซึ่งมีกลุ่ม4เสาหลักเช่นผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้านในแต่ละแห่งร่วมรับฟังและสอบถามประเด็นต่างๆพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดค่อนข้างที่จะมีความสลับซับซ้อนโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้ถึงจะไม่ใช่แหล่งผลิตก็ตามแต่เป็นทางผ่านที่สำคัญเป็นแหล่งแพร่ระบาดตัวเลขที่เป็นรูปธรรมถ้าในเรือนจำที่เป็นข้อหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสมี 5,000 กว่าคนพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าส่วนอีกกลุ่มหนึ่งถูกจับครอบครองยาเสพติดและเสพที่ศาลยังไม่ได้ลงโทษอยู่ระหว่างคุมประพฤติแล้วให้กลับไปอยู่ตามหมู่บ้านกับชุมชนอีกประมาณ 6,000 กว่าคนซึ่งรวมแล้วประมาณ 12,000 คนถือว่าโชคดีที่ 5,000กว่าคนนั้นอยู่ในเรือนจำซึ่งจะช่วยควบคุมไม่ให้ใช้ยาเสพติดต่อพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าบางส่วนที่ตำรวจจับแล้วไปส่งถึงศาลแต่ศาลเห็นว่าเป็นคดีไม่ลงโทษให้รอลงอาญาโดยให้คุมประพฤติให้ไปอยู่ตามหมู่บ้านและชุมชนซึ่งประชาชนจะเกิดความสงสัยว่าทำไมตำรวจจับไปแล้วอีก 2-3 วันปล่อยออกมาเราต้องยอมรับว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ก้าวพลาดและเป็นประชาชนที่มีศักดิ์ศรีเราต้องช่วยกันพัฒนาอาจจะใช้คนมาช่วยพัฒนากว่า 10,000 คนพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าเบื้องต้นเราต้องทำให้เขาหายจากนั้นก็มาสร้างงานสร้างอาชีพเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
แต่ส่วนของการแพร่ระบาดในพื้นที่ที่เป็นปัญหาใหญ่คงจะต้องมีการป้องกันปราบปรามกันอย่างจริงจังอีกส่วนหนึ่งเราถูกประเทศเพื่อนบ้านมองว่าเราเป็นทางผ่านของยาเสพติดซึ่งยาเสพติดพวกนี้จะถูกผลิตจากต่างประเทศและนำเข้ามายังประเทศไทยพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าวันนี้จังหวัดนราธิวาสจึงเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญซึ่งจังหวัดทางภาคเหนือเองเรามีการสกัดกั้นไม่ให้เข้าส่วนจังหวัดนราธิวาสเราจะสกัดกั้นไม่ให้แพร่ระบาดกับการป้องกันไม่ให้เป็นทางผ่านไปประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีการค้ายาเสพติดมันจะแฝงไปด้วยการของหนีภาษีการค้ามนุษย์ไปด้วยยาเสพติดเป็นปัญหากับประชาชนจริงๆเราจึงเอาปัญหาของประชาชนมาร่วมกันแก้โดยกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปปส.และรัฐบาลจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนโดยให้ฟังความคิดเห็นของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เพื่อต้องการให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นรูปธรรมภายใน1ปีพันตำรวจเอกทวีกล่าวประพังกรยอมรับเหมือนฝันเป็นจริงผงาดแชมป์สวิงฮอนด้าต่อหน้าพ่อแม่ประพังกรทวัฒนกิจโปรกอล์ฟสาวไทยยอมรับเหมือนฝันเป็นจริงหลังผงาดแชมป์ฮอนด้า LPGA Thailand ต่อหน้าพ่อแม่พร้อมส่งความสุขให้คนไทยประพังกรทวัฒนกิจหรือโปรเหมียวเพิ่งเค้นฟอร์มยอดเยี่ยมด้วยการทำไปถึง21อันเดอร์พา267ผงาดแชมป์กอล์ฟฮอนด้า LPGA Thailand 2024ด้วยการเฉือนชนะวาเลนซูเอลาอัลบาเน่จากสวิตเซอร์แลนด์เพียงสโตรกเดียวพร้อมรับเงินรางวัลราว 9.2 ล้านบาทเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่สยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาหลังจากรับแชมป์โกรเหมียวกล่าวว่าดีใจมากกับแชมป์รายการนี้เพราะวันสุดท้ายรู้สึกกดดันมากยิ่งเล่นต่อหน้าแฟนชาวไทยและเป็นการคว้าแชมป์ต่อหน้าพ่อแม่เป็นครั้งแรกจึงรู้สึกดีใจกับแชมป์รายการนี้มากๆตอนเล่นพยายามเตือนตัวเองว่าเอาชนะความกดดันให้ได้และทำได้สำเร็จการคว้าแชมป์รายการนี้ต้องบอกว่าเหมือนฝันเป็นจริงเนื่องเห็นกอล์ฟรายการนี้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กกอล์ฟรายการนี้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้อยากพัฒนาตัวเองเพื่อจะเป็นนักกอล์ฟที่ดีใจมากกับแชมป์รายการนี้และดีใจที่สามารถส่งความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับแฟนกอล์ฟชาวไทยได้สำเร็จบทบรรณาธิการแก้หนี้ต้องมีเฟส2กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม2566จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์2567รวมระยะเวลา86วันแต่ยังเหลือเวลาอีกจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์นี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 147,043 รายมูลหนี้รวม 1,670.505 ล้านบาทผ่านระบบออนไลน์ 122,081 รายและลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบจำนวน 24,962 รายมีเจ้าหนี้รวม 118,429 รายพื้นที่และจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5ลำดับแรกกรุงเทพมหานครยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดตามด้วยนครศรีธรรมราชสงขลานครราชสีมาและสุรินทร์ส่วนจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด5ลำดับแรกยังเป็นแม่ฮ่องสอนมีผู้ลงทะเบียน243รายเจ้าหนี้244รายตามด้วยระนองสมุทรสงครามและตราดซึ่งจะต้องตรวจสอบในเชิงลึกต่อไปที่ผ่านมามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วจำนวน 27,137 รายก
ไกลเกลี่ยสำเร็จ 17,225 รายมูลหนี้ก่อนการไกลเกลี่ย 2,456.857 ล้านบาทหลังไกลเกลี่ย 1,719.783 ล้านบาทมูลหนี้ลดลง 737.073 ล้านบาทจังหวัดที่นำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นนครสวรรค์ทำให้มูลหนี้ลดลงถึง 233.572 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นหนี้รายย่อยสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือและไม่สามารถไกลเกลี่ยได้จึงส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนในพื้นที่ดำเนินการต่อจำนวน288คดีใน40จังหวัดขั้นตอนจากนี้ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายดำเนินคดีตามความผิดโดยต้องให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างตรงไปตรงมาระหว่างนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดโครงการตลาดนัดแก้หนี้สินในทุกวันหยุดราชการคู่ขนานกันไปโดยมีเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจในท้องที่และเจ้าหน้าที่ธนาคารร่วมให้การปรึกษาช่วยเหลือโครงการนี้รัฐบาลหวังจะสามารถดึงหนี้สินนอกระบบที่คาดว่ามีอยู่ประมาณ 500,000 ล้านบาทให้เข้าไปอยู่ในระบบเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและตัดวงจรการปล่อยกู้ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กำหนดแม้จะยกเป็นวาระแห่งชาติที่หวังว่าปัญหาหนี้นอกระบบต้องจบสิ้นภายในการบริหารของรัฐบาลปัจจุบันแต่เชื่อว่าการดำเนินการที่ผ่านมานั้นพบปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานาประการดังนั้นจะต้องนำมาถอดบทเรียนอย่างละเอียดเพราะยังมีหนี้นอกระบบอีกจำนวนมากที่ลูกหนี้ไม่กล้าร่วมโครงการรัฐบาลจึงต้องมีแผนและมาตรการอื่นๆที่ต่อเนื่องกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้จงได้